คนที่เกิดใน7ราศีต่อไปนี้นะครับช่วงนี้ดวงชะตาดีมีโอกาสที่จะร่ำรวยมีคนคอยช่วยเหลืออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพิดิกนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงชะตากันคนที่เกิดใน7ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาเนี่ยกำลังจะดีขึ้นมากๆนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนให้ร่ำรวยนะครับก็จะมีราศีไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันเริ่มจากราศีแรกครับคือคนที่เกิดในราศีพฤษภนะครับคนที่เกิดราศีพฤษภช่วงนี้นะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจนะครับคอยผลักดันคอยส่งเสริมคอยช่วยเหลือให้คุณเนี่ยก้าวไปข้างหน้านะครับแต่ผู้หลักผู้ใหญ่คนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสมากค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็เรียกได้ว่าติดตามคุณแทบจะแทบทุกเรื่องเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เวลาที่คุณจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องทำให้ดีทำให้โดนนะครับเพราะว่าถ้าผู้ใหญ่ท่านนี้ประทับใจคุณเมื่อไหร่นะโอ้โหบอกคำเดียวว่าชีวิตคุณเนี่ยไปได้อีกไกลแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีพฤษภนะครับราศีที่2นะครับก็คือคนที่เกิดในราศีมิถุนนะครับคนที่เกิดในราศีมิถุนช่วงนี้นะครับมีดวงจะได้จับเงินก้อนใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินใหญ่ๆนะครับมีโอกาสได้บ้านได้รถนะครับหรือที่ดินหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงนะครับคนเกิดราศีมิถุนช่วงนี้เนี่ยการเงินกำลังจะดีขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะทำอะไรเนี่ยก็ให้เร่งทำนะครับเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยกำลังจะผงาดขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับราศีที่3คือคนที่เกิดราศีกรกฎคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยจะมีหัวหน้าคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะครับจะมีคนที่มีอายุมากกว่าจะมีคนที่เก่งกว่าเราจะมีคนที่มีน้ำใจนะครับคอยช่วยเหลือเรานะครับแต่ว่าเราก็ต้องพูดจาดีๆกับเขาเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตัวนะครับพยายามที่จะคุยให้ดีๆนะครับปรับความสัมพันธ์แล้วก็ความเข้าใจกันให้ดีๆนะครับและที่สำคัญเนี่ยคนคนนี้เนี่ยถ้าช่วยใครแล้วเนี่ยโอ้โหเขาช่วยได้เต็มที่แน่นอนนะครับมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้หญิงนะครับมากกว่าผู้ชายนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจู้จี้จุกจิกมากแต่จริงจังเรื่องงานมากๆนะครับคุณทำเรื่องงานให้ดีเรื่องเดียวพอที่เหลือเนี่ยโอ้โหคุณไปได้ไกลอย่างแน่นอนสำหรับคนเกิดราศีกรกฎต่อมาคนที่เกิดราศีสิงห์นะครับช่วงนี้เนี่ยจะมีดวงชะตาเป็นดวงนารีอุปถัมภ์นะครับใครที่เกิดราศีสิงห์ช่วงนี้ถือว่าดีมากๆนะครับดวงนารีอุปถัมภ์จะมีผู้หญิงคอยสนับสนุนช่วยเหลือนะครับฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยให้ทำดีกับนารีให้มากๆนะครับมีอะไรเนี่ยก็ซื้อของกินของใช้ไปฝากกันบ้างนะครับใครที่เคยช่วยเราเนี่ยก็อย่าลืมตอบแทนบุญคุณเขานะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะได้กลับมาช่วยคุณอีกอย่างแน่นอนนะครับการช่วยเหลือกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเขาช่วยเราเราก็มีน้ำใจตอบแทนให้กับเขานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับต่างฝ่ายต่างมีน้ำใจซึ่งกันและกันสังคมมันก็น่าอยู่นะครับใครๆก็จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนั่นเองต่อมาราศีที่5ที่ดวงชะตาดีนะครับคือคนเกิดราศีพิจิกนะครับคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยช่วงนี้ดวงชะตาเนี่ยเหนื่อยแต่จะประสบความสำเร็จเหนื่อยแต่จะชนะอุปสรรคปัญหาเหนื่อยแล้วรวยเหนื่อยแล้วดังเหนื่อยแล้วดีนะครับฉะนั้นเนี่ยคนเกิดราศีพิจิกช่วงนี้ก็ถ้ามีปัญหาอะไรอยู่สู้ให้เต็มที่ลุยให้สุดทางลุยไปอย่าไปกลัวนะครับแล้วโอกาสของคุณมันก็จะมาถึงนั่นเองนะครับคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยช่วงนี้อาจจะพึ่งพาใครไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องพึ่งตัวเองซะเยอะเนาะก็ทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ดีแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จด้วยตัวเองแล้วคุณจะภูมิใจในตัวเองมากๆที่โอ้โหฉันนี่ประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องพึ่งใครต่อมาคือคนเกิดราศีธนู
คนเกิดราศีธนูเนี่ยดวงคล้ายๆคนเกิดราศีพิจิกเลยนะครับต้องพึ่งตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีคนมาช่วยเหลือในบางครั้งนะครับแต่อย่าพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปเพราะว่าเขาก็อาจจะช่วยเราได้ไม่มากสักเท่าไหร่นักนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนเกิดราศีธนูเนี่ยก็เป็นนักแบกเหมือนกันนะครับฉะนั้นช่วงนี้จะทำอะไรเนี่ยก็เน้นความสามารถตัวเองนะครับก็ถ้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็อาจจะหาคนมาช่วยได้บ้างแล้วเขาก็จะพอช่วยคุณได้นะถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีไม่ใช่เขาไม่อยากช่วยเราแต่ว่าเป็นเพราะว่าความสามารถเขาก็ไม่ถึงเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คนที่เกิดในราศีธนูเนี่ยอดทนนิดนึงแล้วคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะผ่านพ้นจากเรื่องร้ายๆไปเองนะครับอดทนนิดนึงเดี๋ยวก็จะประสบความสำเร็จแล้วต่อมาอีกราศีหนึ่งนะครับที่หน้าที่การงานจะก้าวหน้ารุ่งเรืองมากๆคือคนเกิดราศีมังกรคนเกิดราศีมังกรเนี่ยเรียกได้ว่าหน้าที่การงานจะค่อยๆเติบโตนะครับช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะช้านิดๆแต่พอโตแล้วนะจะพุ่งทะยานเลยนะครับคนเกิดราศีมังกรเนี่ยต้องอดทนในช่วงแรกๆสักหน่อยนะครับเหมือนเราปลูกต้นไม้ช่วงแรกๆเนี่ยหรือต้นไผ่เนี่ยช่วงแรกๆนะครับมันจะโตช้าแต่พอมันโตในระดับหนึ่งนะโอ้โหบอกได้คำเดียวว่ากินได้ยาวๆคนเกิดราศีธนูเอ้ยขออภัยนะครับคนเกิดราศีมังกรเนี่ยทำงานอะไรเนี่ยก็ทำได้ดีนะครับมีความอดทนสูงและที่สำคัญคนเกิดราศีมังกรเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้มากกว่าหนึ่งอย่างนะครับประสบความสำเร็จได้ในหลายสิ่งหลายอย่างเลยฉะนั้นคนเกิดราศีมังกรเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหดวงชะตาดีมากๆนะครับในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทั้ง7ราศีต่อมาราศีที่ต้องระมัดระวังกันบ้างนะครับคือคนที่เกิดในราศีกันราศีตุลราศีกุมราศีมีนช่วงนี้เนี่ยทำอะไรให้ระมัดระวังตัวนิดนึงนะครับถ้าเราดวงดีนะครับเวลาเราเดินออกจากบ้านเนี่ยก็จะไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเราดวงไม่ดีขึ้นมาจะเป็นยังไงนะครับก็คือมันจะมีอุปสรรคปัญหานะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราระมัดระวังตัวมากขึ้นถ้าเราเดินให้ดีมากขึ้นเนี่ยก็จะไม่ไปเหยียบสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยช่วงนี้อาจจะทำอะไรก็อาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่อยากได้นะครับอาจจะได้ไม่เต็ม 100% ก็สู้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เองโอเคก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยประสบความสำเร็จขอบคุณที่ติดตามและรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ